มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสมัครด่วนกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานประกาศจ้างงาน 5.5 หมื่นอัตรารองรับคนว่างงานเด็กจบใหม่รับตั้งแต่วุฒิปวช.ปวส.และปริญญาตรีค่ะเมื่อวันที่2มิถุนายนนะคะนายสุชาติพรชัยวิเศษกุลอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ามรว.จตุมงคลโสนกุลรมว.แรงงานมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การจ้างงานปัจจุบันนะคะโดยมอบหมายให้กรมการจัดหางานเฝ้าติดตามพร้อมทั้งเตรียมตำแหน่งว่างงานเพื่อรองรับปัญหาการว่างงานของผู้ประกันตนผู้จบการศึกษาใหม่รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างขององค์กรของภาคธุรกิจต่างๆค่ะซึ่งขณะนี้นะคะกกจ.ได้รับแจ้งตำแหน่งว่างงานรวมแล้ว 55,093 อัตราโดยตำแหน่งว่างงานนะคะที่ต้องการมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่1พนักงานขายสินค้าประจำร้านพนักงานขายของหน้าร้าน2แรงงานด้านการผลิต3ช่างอัญมณีและช่างประดิษฐ์เครื่องประดับต่างๆนะคะ4ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆและ5พนักงานบัญชีซึ่งเป็นตำแหน่งงานที่ต้องการผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปวช.แล้วก็ปวส.จนถึงปริญญาตรีค่ะผู้สนใจสามารถขอคำปรึกษาหรือว่าขอคำแนะนำได้ในการประกอบอาชีพนะคะรวมถึงติดต่อสมัครงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะคะสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Job Center และทางเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจเสิร์ฟงานด่วนและสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด2กรมการจัดหางานค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ